วัสดีเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็มาพบเจอกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะตรงกันกับวันพุธนะคะที่17นะคะกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะสภาพอากาศนะคะก็เย็นนะคะให้เพื่อนๆติดตามรายงานสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะช่วงนี้นะคะก็ฝนฟ้าเข้าไทยนะคะวันนี้นะคะหญิงก็จะพาเพื่อนๆนะคะนั่งรถ2แถวนะคะจากจอมเทียน10บาทค่ะไปที่ตึกคอมพัทยาใต้นะคะเพื่อดูอุปกรณ์ทางโทรศัพท์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ในการทำ YouTube ค่ะเพื่อนๆนะคะเพิ่มเติมนะคะวันนี้นะคะก็นั่งรถ2แถวนะคะก็ฝนตกตลอดทางเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะก็ฝนตกค่ะข่าวอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบอกว่านะคะประเทศไทยช่วงนี้นะคะตอนบนนะคะทางประเทศไทยตอนบนก็ยังมีฝนฟ้าคะนองนะคะและก็จะมีลมกันโชกแรงค่ะเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่นะคะหลังจากนั้นอุณหภูมินะคะก็จะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือมวลอากาศเย็นนะคะกำลังปานกลางจากประเทศจีนนะคะได้แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะและก็ทะเลจีนใต้ค่ะแล้วก็จะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคกลางทางภาคตะวันออกในวันนี้นะคะในขณะที่ลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะดูแลสุขภาพนะคะเนื่องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้ด้วยค่ะนั่นก็เป็นข่าวสภาพอากาศนะคะของวันนี้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวท้ายๆคลิปนะคะก็จะมาเล่าเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะของประเทศไทยนะคะในช่วงนี้นะคะให้เพื่อนๆฟังค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาดูตลาดนะคะกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือตลาดวัดชัยมงคลนะคะวันนี้ก็ฝนตกค่ะนะคะช่วงนี้ก็เด็กกำลังจะเลิกโรงเรียนนะคะก็ฝนตกหนักค่ะทั้งวันนะคะอากาศมืดครึ้มเย็นค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าตลาดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราผ่านตรงนี้ไปนะคะเราก็จะไปถึงตึกคอมค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะฝนตกค่ะวันนี้ก็คนนะคะก็ออกมาซื้อของกันนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะก็มีสินค้าขายตามปกตินะคะเพื่อนๆสินค้ามากมายค่ะของขายที่ตลาดบริเวณตลาดวัดชัยมงคลนี้เยอะมากๆนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะคะผลไม้ต่างๆนะคะร้านขายยานะคะแล้วก็ร้านขายทองเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆนะคะร้านขายเครื่องสำอางต่างๆนะคะร้านผักนะคะแล้วก็ด้านหลังตลาดนี่นะคะก็จะเป็นตลาดสดอีกนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปซื้อผักนะคะแล้วก็อาหารสดได้ค่ะวันนี้ฝนตกหนักจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคะอุณหภูมิวันนี้นะคะประมาณ 25-27 องศาเซลเซียสนะคะวันนี้ฝนตกค่ะแถวตลาดวัดชัยมงคลนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางนะคะของพัทยาเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นตลาดเก่าแก่นะคะก็จะมีร้านทองเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะก็จะมีแถวพัทยาใต้พัทยากลางนะคะที่มีร้านทองเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆนั่นค่ะตึกคอมอยู่บริเวณด้านหน้านะคะเราเดินตรงไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆนะคะฝนตกแฉะไปหมดค่ะเพื่อนๆนะคะดีที่ว่าเอาร่มมานะคะก็จะมีร้านขายกับข้าวแล้วก็ร้านทองเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทุกคนที่มีทองเก็บนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าก็สามารถเอามาจำนำจำนองได้นะคะเพื่อนๆบริเวณนี้นะคะหรือใครต้องการซื้อเก็บไว้นะคะในช่วงที่ทองลดราคานะคะเพื่อนๆก็สามารถทำได้ค่ะเนี่ยนะคะเขตบริเวณตลาดวัดชัยมงคลค่ะเพื่อนๆเนี่ยนะคะเต็มไปหมดค่ะถึงแล้วค่ะตึกคอมอยู่ด้านหน้านะคะเพื่อนๆด้านขวามือค่ะบริเวณตรงข้ามตึกคอมก็จะมีร้านทำฟันเยอะนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยนะคะภายในบริเวณตึกคอมค่ะเพื่อนๆชั้น1นะคะก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ชั้นใต้ดินนะคะร้านหนังสือต่างๆอยู่บริเวณชั้น1ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เวสเทิร์นยูเนียนกับธนาคารต่างๆนะคะก็อยู่บริเวณชั้น1นะคะส่วนข้างบนนะคะชั้น2ก็จะเป็นร้านไอทีต่างๆนะคะมากมายค่ะเพื่อนๆไปชมด้วยกันค่ะ
บนห้างตึกคอมนะคะบริเวณชั้น2ค่ะก็จะมีเป็นช็อปนะคะเล็กๆนะคะเพื่อนๆก็จะมีโทรศัพท์แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำนะคะต่างๆนะคะมีให้เลือกมากมายค่ะรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็กล้องวงจรปิดด้วยค่ะเพื่อนๆมีทุกอย่างนะคะที่เพื่อนๆต้องการนะคะสามารถดูราคาแล้วก็สอบถามได้นะคะเพื่อนๆนะคะมีทั้งมือ2ค่ะทั้งเราจะไปซื้อนะคะหรือเราจะไปขายนะคะหรือจำนำจำนองได้หมดค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีบริการหลายรูปแบบนะคะมีหลากหลายราคานะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2นะคะก็มีให้บริการนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลานะคะก็ลองมาเดินดูนะคะบริเวณตึกคอมนะคะชั้น2ค่ะวันนี้นะคะหญิงก็มาร้านประจำค่ะอยู่บริเวณชั้น2นะคะตึกคอมค่ะเมื่อออกจากลิฟต์มานะคะก็อยู่บริเวณด้านขวามือนะคะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านของ Samsung นะคะแล้วก็ Vivo ค่ะเพื่อนๆนะคะเขาให้บริการดีมากๆค่ะพนักงาน Samsung นะคะก็จะให้ความรู้เรานะคะไม่ว่าท่านจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาก็สามารถทำให้นะคะแล้วก็ดึงข้อมูลจากเครื่องเก่านะคะไปเครื่องใหม่นะคะต่างๆได้หมดค่ะเพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนๆนะคะเข้ามาซื้อนะคะในบริเวณห้างตึกคอมนะคะก็จะมีร้านนะคะคอยให้บริการนะคะในรูปแบบเดียวกันนะคะแทบทุกร้านเลยค่ะแล้วก็ร้าน Samsung นะคะอีกร้านนึงนะคะอยู่บริเวณตรงกลางนะคะตรงชั้น2นะคะนั้นก็จะมีพนักงานของบริษัท Samsung นะคะคอยให้บริการนะคะอันนั้นก็บริการดีมากๆค่ะเพื่อนๆแนะนำนะคะเนี่ยน้องเขากำลังทำให้อยู่ค่ะเพื่อนๆนะคะมีทุกแบรนด์นะคะให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นSamsung Galaxy ต่างๆนะคะรวมถึง Apple นะคะรวมถึง Vivo นะคะหัวเว่ยนะคะทุกแบรนด์ค่ะเพื่อนๆมีให้เลือกหลากหลายนะคะก็สามารถมาเลือกชมนะคะในแต่ละร้านได้ค่ะบริเวณนี้นะคะชั้น2นะคะแล้วก็ชั้น3ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ร้านไอทีต่างๆนะคะประเทศไทยเรานะคะก็จะมีสินค้าไอทีต่างๆนะคะให้เลือกมากมายค่ะแล้วก็ทันสมัยมากๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมีทุกรูปแบบเลยนะคะถ้าเราต้องการแบบไหนนะคะทั้งสดทั้งผ่อนนะคะมีให้บริการทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆนะคะตัวหญิงใช้ Vivo นะคะเพื่อนๆแล้วก็ Samsung ค่ะทั้ง Vivo ค่ะแล้วก็ Samsung นะคะก็ใช้ดีทั้ง2แบบค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆ นะคะลงไปหาอะไรทานข้างล่างนะคะเพื่อนๆบริเวณข้างล่างนะคะก็จะมีร้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านแว่นตาร้านนาฬิกานะคะร้านทองร้านกาแฟร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีบริการธนาคารต่างๆนะคะรวมถึงตู้ของธนาคารเวสเทิร์นยูเนียนด้วยนะคะก็จะมีค่ะอากาศหนาวนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะประมาณสักพักหนึ่งอะค่ะเพื่อนๆ นะคะก็ดูแลสุขภาพค่ะวันนี้นะคะหญิงก็ลงมาทานขนมนะคะของว่างแล้วก็ เครื่องดื่มนะคะที่ร้านประจำค่ะก็เป็นร้านซอสเทิร์นนะคะอยู่บริเวณชั้น1ค่ะของห้างนะคะแล้วก็บริเวณข้างล่างนะคะก็จะมีร้านขายทองด้วยนะคะเพื่อนๆคอยให้บริการนี่ก็คือตึกคอมพัทยาค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับนะคะเดินทางกลับก็ผ่านตลาดค่ะเดี๋ยวเราแวะซื้อของกินนะคะก่อนกลับบ้านค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็เจอหอยนะคะซึ่งเป็นหอยเขาเรียกหอยอะไรหอยนานะคะอันนี้ก็50บาทค่ะหนึ่งนะคะก็อร่อยมากๆค่ะนักเรียนนะคะก็เลิกโรงเรียนกันพอดีนะคะประมาณบ่ายสามแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะมีของขายมากมายนะคะให้นักเรียนนะคะก็ทุกอย่างนะคะ5บาท10บาทค่ะสำหรับนักเรียนนะคะน่ารักมากๆค่ะแต่เสียดายฝนตกนะคะก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูมากมายค่ะของบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะของเด็กๆค่ะอันนี้ก็คือวัดชัยมงคลนะคะช่วงนี้นะคะสายไฟเขาก็กำลังทำอยู่นะคะเพื่อนๆก็ยังเอาลงได้ไม่หมดนะคะเพื่อนๆแต่เขตบริเวณนาเกลือนะคะก็เท่าที่ไปมานะคะก็เอาลงดินเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็สวยงามค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาคงเอาลงดินไว้ทั้งหมดนะคะในเร็ววันค่ะ
อันนี้ก็เป็นสี่แยกวัดชัยนะคะฝนตกค่ะเพื่อนๆลำบากหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะสภาพอากาศนะคะในวันที่17ถึง21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะคะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งนะคะเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะหลังจากนั้นอากาศก็จะหนาวเย็นลงนะคะแล้วก็มีลมแรงค่ะโดยทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอุณหภูมิก็จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นในช่วงเวลา22นะคะตั้งแต่วันที่22ถึง23กุมภาพันธ์2564นะคะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะก็จะมีกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะกับมีหมอกนะคะในตอนเช้านะคะช่วงนี้นะคะข้อควรระวังนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง18กุมภาพันธ์2564นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ